กรรมธิการโอ้ยสภามีกรรมธิการคณะนี้ด้วยเหรอฮะผมไม่ได้ไปสภา,านานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด<อ>แถมมา<อ>ห่วงเลียบปอปอง,งอด้วยใช่เหรอกรรมธิการปอปอง,งเหรอฮะนี่เหรอฮะนี่มีคุณเลือดสักพัฒนาชัยกุลสอสอเลยพักเพื่อไทยเป็นประธานอ่ะนี่เหรอฮะก็มีก็กรรมธิการคณะนี้นะก็มีนี่ยประธานกรรมธิการก็มีทําไมจะไม่มีล่ะคะ แต่เราเพิ่งเคยอ่านปปงนะปกติเราจะอ่านกรรมธิการปรปรชต<อ>ำรวจอะไรอ,อย่างงี้ค่ะเนี่ยเพิ่งทราบนะครับว่ามีคณะกรรมธิการคณะนี้ด้วยอบอกว่ากรรมธิการได้มีมติตั้งอนุกรรมธิการติดตามคดีช่อโกองสตาร์ทให้คุณบลูคดนุพรปลรัการสสบัญชีรายชื่อรรคเพื่อไทยเป็นประธานให้ติดตามเรื่องนี้นะฮะ<อ>ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการไปยื่นคำร้อง ถูกไหมฮะพร้อมหลักฐานเนี่ยนะฮะให้ร่วมกับกรตอนะคะค่ะนี่พักเพื่อไทยก็ช่วยการทางหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าท่านประธานโดนไปด้วยหรือเปล่าเนะ่ะอันนี้อันนี้ตามตามงานของนายกเศรษฐาแล้ว JKN นายกเศรษฐาไม่ไม่ดูบ้างหรือไม่สนใจหรือเกี่ยวอะไรกับจาเอาเหรอเอ้าเหรอมันหุ้นมั้ย ก็มีมีหุ้นค่ะเจกเอนมีหุ้นค่ะเขาเขาเพิ่งเขาเข้าตลาดหุ้นแล้วก็เห็นว่าวันนี้เห็นว่าพูดถึงหุ้นที่ได้รับความเสียหายไปร้องใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าจะเข้าการบ้านของนายกเศรษฐาได้ถูกไหมฮะอืมในขณะเดียวกันหมอชัยวัชรงก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการบ้านนายกเศรษฐาทั้งหุ้นมอสตาร์แล้วก็หมูเถื่อนว่าไงฮะคือ หมอชัยบอกแบบนี้นะคะว่าท่านนายกเองก็สั่งกันที่ประชุมคอรมอค่ะก็ให้เร่งไปดำเนิน การต่างๆทัง้ง,ง,งอัตราค่าแรงขั้นต่ําแล้วก็ต้องเข้าครมอภายในสองสัปดาห์ซึ่งกระทรวงแรงงานเขาก็มีทำลายแล้วนะคะตามที่เรารายงานไปก็คือเดี๋ยว12ธันวาคมเอาเข้าครมอรค่ะนอกจากนี้นายกก็กำชับนะคะให้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพี่ธวีสอสองแล้วก็ดีเอค่ะดําเนินคดีเอาผิดกับตัวการรายใหญ่ย้ําไม่เอาปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กตัวน้อยไม่เอาต้องเอากับตัวใหญ่เท่านั้นที่เป็นโต้โผให้ได้ค่ะแล้วก็ให้มีความคืบหน้าเรื่องนี้ กลางสัปดาห์หน้าต้องเอามารายงานท่านนายกนะคะกลางสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์หน้าก็วันที่20วันที่สามสิบสาสสัปดาห์สัปดาห์ยี่สิบเจ็ดจันยี่สิบแปดอังคารสัปดาห์หน้าค่ะใช่ไหมค่ะอ่าสามเรื่องนะสามเรื่องค่ะสามเรื่องงานของนายกเศรษฐาฮะส่วนหมูเถื่อนที่เมื่อวานนี้ไปคว้าลมท่านอธิบดีดีเอสไอนะฮะพันธุตุลตรี สุริยาสิงหะก,กมลท่านก็ออกมาพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ DSI เมื่อวานนี้ที่ไปเปิดห้องเย็นแล้วปรากฏว่า250,000ตันที่มีแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยมากะซิบ DSI ว่ามันมีอยู่ตรงนี้แหละปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ตันเดียว<ฆ>นะฮะท่านก็บอกว่าไม่ถือว่าเป็นการคว้าน้ำเหลวนะแต่ว่าเป็นการเข้าตรวจค้นจับกลุมตามคำให้การของผู้ต้องหา รวมถึงการสอบสวนของ DSI ด้วยเราก็มีข้อมูลว่าห้องเย็นดังกล่าวมีการสำแดงข้อมูลใบรบฝากหัวปลาแซลมอนของกลุ่มนายทุนสองพ่อลูกผู้ต้องหาและนำไปยื่นที่กรมประมงจึงทำการสืบสวนสอบสวนจากเอกสารดังกล่าวนะฮะ DSI ไม่ได้คาดหวังว่าเข้าไปแล้วจะไปเจอหมูเถื่อนเพราะว่าขบวนการนียนำมาตั้งแต่ปี6-4่นู่นกระจายไปยังศูนย์จำหน่ายสินค้าแช่แข็งต่างๆหมดแล้วแต่ต้องรวบรวมหลักฐาน ที่ทางบริษัทเก็บไว้และพิสูจน์ให้ได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้เก็บของกลางเนื้อหมูแช่แข็งไว้ที่ใดนะฮะและคนถูกกระจายไปที่ใดบ้างะนะฮะไปฟังเสียงท่านท่านอธิบดีหน่อยฮะไม่มีไม่มี<ะ>ไม่มีค่ะออไม่มีเสียงไหมะะไม่มีค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะท่านก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้าพบไปเจอหมูเถื่อนเราในการตรวจค้นเพราะว่ามีเอกสารหลักฐานต่างเนี่ย อยู่แล้วนะคะแต่ก็เป็นการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้นเองค่ะส<ช>่วนกรณีท่านนายกกำชับดำเนินการให้รวดเร็วภายในเภายใน5วัน ก็ท่านบอกว่าเมื่อรับคําสั่งตามข้อสั่งการแล้วก็ต้องดําเนินการให้ถึงที่สุดนะคะแต่เนื่องจากมีกลุ่มผู้ต้องหาจํานวนมากแล้วก็หลายกลุ่มด้วยกันยืนยันว่าทาตามระเบียบข้อกฎหมายตามขอบเขตที่ DSI มีอํานาจดําเนินการได้รวมถึงหากมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะประชุมสรุปสํานวนคดีก่อนนําส่งให้ปปชพิจารณาชี้มูลความผิดนะคะ <S 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 ซึ่งจํานวนผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนี้ในมือ DSI มีมากกว่า10บราย แต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นใครบ้างมากกว่าสิบรายอยู่ในมืออยู่ในมือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงอแล้วยังไงต่อฮะอยู่ในมือแล้วยังไงต่อก็เดี๋ยวส่งให้ปปชค่ะอ่าเดี๋ยวส่งให้ปปชต่อค่ะเ <laughs> พราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ <laughs> หมูเถื่อน <laughs> คะ่ะนะฮะเรื่องหมูที่มันไม่ค่อยหมูเท่าไหร่น <laughs>